วิทยาลัยมหิดลผลักดันกองทุนมหิดลยั่งยืนหวังดึงภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชนร่วมลงทุนสร้างอนาคตการศึกษาและนวัตกรรมประเทศไทยมหาวิทยาลัยมหิดลจัดเวทีเสวนาบทบาทและทิศทางของมหาวิทยาลัยมหิดลในการพัฒนาอย่างยั่งยืนกองทุนมหิดลยั่งยืนเพื่อสื่อสารและทำความเข้าใจถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยมหิดลในการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลกทั้งในด้านการสร้างคนเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกับกองทุนมหิดลยั่งยืนมหิดล University Endowment Fundจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยนะฮะมีคนเก่งเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะในมหิดลเองเนี่ยนะมีคนเก่งแต่คนเก่งของเราเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาศักยภาพให้มันดีที่สุดของตัวเองนะครับโอกาสที่จะได้พัฒนาเนี่ยจะมีน้อยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอย่างที่อาจารย์องเกตหรือว่าอาจารย์สมศักดิ์ได้พูดว่าของเราเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยกองทุนทั้งหลายเนี่ยมาเกิดมาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นคำตอบในการที่จะพัฒนาคนเก่งเนี่ยคือการพัฒนาคนครับพัฒนาคนเนี่ยผมว่าคนเป็นหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างนะนั้นไม่ว่าจะเป็นพัฒนาอะไรก็แล้วแต่ต้องจากคนทั้งสิ้นนะครับนี่คือคำตอบที่จะตอบว่าทำอย่างไรที่เราจะพัฒนาคนให้เก่งได้นะครับคือความจริงเขาเก่งอยู่แล้วแต่ศักยภาพเนี่ยไม่ถูกดึงขึ้นมาให้เห็นชัดๆนะครับดังนั้นกองทุนมหิดลยั่งยืนเนี่ยจึงเป็นกองทุนที่จะคำตอบเป็นคำตอบของปัญหาตรงนี้นะครับทำไมถึงจะเป็นมหิดลยั่งยืน ยั่งยืนคือไม่มีทางล่มสลายนั่นคือคอนเซปต์ในการที่จะทำกองทุนนะครับทีนี้เวลาเราสร้างเนี่ยเราสร้างยังไงเมื่อเราสร้างคนจะไปทำอะไรนะคนก็จะไปสร้างพัฒนาตัวเองนะพัฒนาทางมหาวิทยาลัยก็พัฒนาเรื่องงานวิจัยพัฒนาเรื่องนวัตกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดเนี่ยเกิดจากคนทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับผมเชื่อว่านั้นกองทุนมหิดลยั่งยืนเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเนี่ยที่ยั่งยืนเพราะอะไรเพราะว่าเราจะใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้นครับจะเงินต้นก็จะอยู่ตลอดกาลนะครับไม่มีทางล่มสลายทีนี้ดอกผลนี่เราทำไงนะอย่างที่อาจารย์ยงเกียรติได้เล่าไว้แล้วนะก็คือว่าเราต้องมีสามภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกองทุนมหิดลยั่งยืนอันที่หนึ่งคือคนของมหาวิทยาลัยเองนะตัวมหาวิทยาลัยคนของมหาวิทยาลัยก็อาจจะเป็นทั้งสภาทั้งผู้บริหารทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรทั้งหลายเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่2ที่สำคัญอีกอันคือศิษย์เก่านะครับศิษย์เก่าเนี่ยเรามีเป็นแสนเพราะฉะนั้นถ้าศิษย์เก่ามารวมพลังตรงนี้มันก็จะเกิดผลและส่วนที่3คือภาคเอกชนครับภาคเอกชนเนี่ยเข้ามาช่วยได้มากมายในการที่จะสีดมันนี่เข้ามามีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นทั้ง3ภาคส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เกิดมหิดลยั่งยืนขึ้นนะครับทีนี้กองทุนเนี่ยพอเข้ามาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทำอย่างไรนะครับเราก็เอาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าเอ็กซ์เพรสเนี่ยนะทางด้านบริหารจัดการที่เขาจะเอาเงินของกองทุนเนี่ยเอาไปบริหารจัดการให้เกิดดอกผลที่มีคุณค่ามากที่สุดมากกว่าที่จะไปเอาไปทำในระบบปกตินะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยพอได้เงินเสร็จแล้วเนี่ยเงินตัวนี้ก็จะไปพัฒนาคนของมหิดลจริงๆแล้วในความคิดของเราเนี่ยมันต่อไปอีกเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนมหิดลก็ได้ถ้าสมมติว่าคนนั้นมีมาทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอาจจะไปอยู่เรียนมหาวิทยาลัยอื่นนะในอนาคตอาจจะเรียนในมหาวิทยาลัยอื่นก็ได้นะไม่ว่ากันแต่ตอนเริ่มต้นเนี่ยเราคงจะเอาเฉพาะคนในมหิดลก่อนเพราะว่ากองทุนเนี่ยมันจะยังเล็กอยู่นะครับก็ดีใจครับวันนี้กองทุนเกิดขึ้นมาแล้วเรามีอย่างน้อย100 ล้านแล้วนะครับ100 ล้านแล้วภาคเอกชนก็คือจริงๆแล้วก็คือศิษย์เก่าเราเองเป็นภาคส่วนแรกที่ได้ไปคุยกันแล้วก็ร่วมใจการบริจาคอย่างน้อย100 ล้านแน่นอนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่ากองทุนมหิดลยั่งยืนเนี่ยก็จะเจริญเติบโตต่อไปนะครับแล้วก็ฝากถึงท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยกันกระจายข่าวให้อย่างน้อยให้ศิษย์เก่านะครับตอนเรามีตั้งเป็นแสนเลยให้ศิษย์เก่าเนี่ยเข้ามาช่วยสนับสนุนนะฮะกองทุนมหิดลยั่งยืนเพราะว่าเราจะสร้างคนนะฮะเราสร้างคนนั้นสำคัญไม่ใช่สร้างให้มหิดลอย่างเดียวสร้างให้ประเทศชาตินะครับแล้วสุดท้ายเนี่ย อีกระดับหนึ่งคือให้ประชาคมโลกให้โลกโดยเฉพาะเราจะเน้นทั้งเรื่องทั้งเทคโนโลยีทั้งสิ่งแวดล้อมอะไรทั้งหลายเนี่ยรวมกันทำได้แล้วก็ทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์นะฮะทั้งยกตัวอย่างเช่นดุริยางคศิลป์เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะโอเคครับ